โดยนาข้าวของชาวบ้านที่เพิ่งปลูกดำประมาณ1สัปดาห์ในตำบลสถานตำบลชัยวัฒนาตำบลปัวจังหวัดน่านถูกน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเช่นเดียวกับทางหลวงชนบทระหว่างบ้านนาดบ้านท่าควายตำบลชัยวัฒนาหลังมีฝนตกตลอดทั้งคืนล่าสุดพื้นที่ไร่นาบางส่วนน้ำลดลงเกือบเป็นปกติแล้วขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและยังพัดพาเอาเศษไม้และก็วัชพืชต่างๆมากับสายน้ำด้วยทางเทศบาลเมืองน่านจึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มแล้วก็น้ำท่วมซ้ำซากและเตรียมกระสอบทรายอุปกรณ์กู้ภัยเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีครับนายวิบูลย์แววบัณฑิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดเมืองการเมื่อช่วงเช้าถนนทางหลวงชนบทสาย3009ระหว่างบ้านชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬและก็บ้านต้องอำเภอเซกาบริเวณกิโลเมตรที่19ถึง20ช่วงสะพานบ้านดอนเสียดนาต้องมีน้ำท่วมสูง30เมตรครับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทางหลวงชนบทบึงกาฬก็นำอุปกรณ์จากการแจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวให้ใช้ความระมัดระวังครับยังมีน้ำท่วมไหลมาจากภูบัวผ่านลำห้วยบางบาดล้นไหลเข้าท่วมนาข้าวสวนยางพาราและก็สวนปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตำบลบ้านต้องอำเภอเซกาตำบลชัยพรอำเภอเมืองบึงกาฬต้องจมอยู่ในน้ำกว่า 3,000 ไร่ที่จังหวัดหนองคายนะครับมีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งยังขุ่นแล้วก็ไหลเชี่ยวส่งผลกระทบต่อการเดินเรือต้องใช้ความระมัดระวังอีกทั้งยังกระทบต่อชาวบ้านที่หาปลาในแม่น้ำโขงที่ส่วนใหญ่ต้องหยุดหาปลาเนื่องจากเกรงจะเกิดอันตรายปิดท้ายกันที่จังหวัดกาญจนบุรีครับสถานการณ์น้ำท่วมบ้านเสน่ห์พ่องหมู่ที่2ตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรียังน่าเป็นห่วงเช่นกันหลังจากเมื่อช่วงเช้าถูกน้ำป่าหลากเข้าท่วมเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแต่เนื่องจากฝนที่ยังตกอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นอุปสรรคเรือยางไม่สามารถเข้าไปถึงได้ต้องใช้เรือเครื่องยนต์เท่านั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่จากอบต.ไร่โว่กำลังนำอาหารกล่องเข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วทางด้านนายเจรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประชุมติดตามสถานการณ์พร้อมกับสั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครับ